The punch, there was no head. Of hide and reach. Dalane obviously being older is the more experienced. Is Moriti baby face and Dalane. Touch gloves and good luck. Touch gloves. Good luck. Long man, very short, both of them fighting. Well, they thought he was going to influence the fight. But Moriti, one judge added to the judges. Sazik. Yes, he got a lot about the Filipino back with a big punch. No, the Filipino, he throws hard punches, that's for sure. That's the body. Hey. Hey. Now he's throwing. He just lead with the right hand sometimes. Moruddin Tell in his corner wants speed from him. Arm left. Over arm right, rather. Once again, shook down man. Better exchanges from Moruddin Dalane in this round. Moruddin Dalane, what? Oh, be a gobble caught. No, I mean. Oh, big punch from Dalane. Look at this referee when Dalane goes down. Another over arm right, good to the jaw. His biggest punches in this round. And punches both of them with looping over arm right. Twice with his over arm right, and his opponent Casemiro arrived twice with his. So at close quarters here, you can see Casemiro quite keen to throw the body punches that Dalane is selecting. The same way that, I mean, you probably did. Now he's cornered him. Smart. I mean, if you look at the combination that Dalane is just through there. Casemiro has shown a few things here. No, definitely. Dalane, his man, and really cutting the corners. Well, this could this be the end? Could this be the end? Yes, it is. Joyous celebration. Definitely did. If you look at some of the action from the here, you can see that there was seemingly a clash of heads. Let's see if that was. Look at that, they meet, but it is a punch downstairs. Okay, it is the punch that there was no head clash there. He's complaining about a head clash. And still, the A. The head of the sound. Okay. Not a lot. There is a low. Let me check. We take a sound. Run back from China. Run. เป็นแชมป์โลก IBC ส่วนผู้ท้าชิงครับเนี่ยเป็นอดีตแชมป์โลก108ปอนด์นะครับ IBF แล้วก็เป็นแชมป์โลกก็ลำบากเหมือนกันนะครับอำนาจฉะนั้นไว้พริบปฏิภาณความไวของอำนาจนะครับที่ชันเชิงในแบบมวยสามคนสมัครเล่นมาผสมผสานกันครับแบบนี้ครับผมจะครูนั้นข้อมูลทางจออาจจะคลาดเคลื่อนครับแพ้ที่แอฟริกาใต้แล้วก็แพ้ที่เม็กซิโกการน็อกของผู้ท้าชิงคนนี้ 57% นะครับ10วินาทีดังขึ้นแล้วนะครับโดนดักครับดักดีครับแต่ก็ต้องระวังด้วยครับด้วยสัญชาตญาณนักสู้เลยครับเพื่อป้องกันตัวสวยได้นับไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าดูครับต้องระวังด้วยจังหวะเข้าหลวงของนี่ครับจังหวะเข้าพลาดทุกวินาทีต้องอย่าประมาทครับอยู่ในความรัดกุมตลอดปราบพลักลูกนี้ปิดด้วยนี่คือศึกดวลกำปั้นสุดท้ายโลก
โมโน29 Big Fight สดจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพจริงๆนะครับดูการยืนของอำนาจครับขาซ้ายกับขวาแล้วจับทันทีต่างคนต่างศึกษากันอยู่นะครับนี่ดูโดนซ้ายเลยครับลูกนี้ครับพอเข้าหลวมก่อนเราชิงเอาคืนแต่ว่าเราก็ผิดจังหวะโดนทุกซ้ายไปจังหวะเข้าแล้วเราเซด้วยครับลูกนี้ครับพอเข้าหลวมไปจังหวะเข้าแล้วเราเซด้วยครับเขาเริ่มจะเอียงเข้าข้างครับโอ้ล้มเสียหลักครับเขานี่จะมาแบบเต็มๆเลยมาแบบพุ่งสุดตัวโอ้โหแล้วมีตอดครับนี่ครับตกสถานการณ์โดยรวมของเราอำนาจยังคุมได้ดีอยู่ไม่เสียเลยต้องระวังเลยครับขวานี่ครับที่เขารอขวานี่ครับหนึ่งแล้วคืนแล้วพลิกวันนี้ไม่รู้ว่าโดนกรรมการเตือนหรือเปล่านะครับวันนี้โอ้โหนี่ครับแม่ถูกไปครับจะมีลีลาแบบนี้นะครับครั้งหนึ่งครับในการไปชกที่อาร์เจนตินาครับไปชิงแชมป์โลกกวนแบบนี้ครับคาซิเมโร่ไม่ขวาครับใครโดนก็โดนทุกซ้ายแล้วก็กันให้ละเอียดเลยครับในลีแล้วโดนซ้ายเหมือนกันครับนะครับ25นี่มาล็อกแล้วครับหักเข้าเชือกอย่างว่าครับนั่งอำนาจก็สวยนะครับโมโนทูมินที่นายครับถ่ายทอดสดให้ชมกันใช้ลูกหนักลูกแรงลูกสดอำนาจต้องคุมให้อยู่ล็อกเข้าดีครับล็อกไปต่อยครับเข้าไปถึงเขาตอดลำตัวตอดลำตัวโอ้โหใช้เหลี่ยมได้เนี่ยครับโน่นี่ครับหลวงเสพพัฒนาเจอกับไฟบังคับนะครับแรงกับเร็วนะครับโอ้โหแบบชะงักแล้วเขาจับดึงให้เราเข้าหาบ้างขวาแล้วซ้ายเวียนดูที่เวียน5 6ตรงนี้แล้วก็น่าจะอุ่นใจขึ้นโอ้ลื่นแม่พยายามจะเข้าไปโดนดันแล้วครับซ้ายแม่ต้องขอโทษขอโพยนะครับแม่เลยจังหวะนี้แหละครับที่แถมบ่อยๆครับคาซิเมโร่ลูกตอดลูกโมโหแล้วตุกโมโหครับเราตามสไตล์เขานะครับเหมือนยกแรกเราแขนซ้ายนี่หมดสิทธิ์เลยครับดูเขาตอดไปเรื่อยแล้วตอดไปเรื่อยครับมีข้างบนมีล่างตอดเล็กตอดน้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าตอดเล็กตอดน้อยต้องแล้วต้องปล่อยจังหวะปล่อยโอ้กรรมการใจดีไม่แย่ถ้าใจดีอย่างนี้เราชอบครับหมายแล้วปล่อยเขาพยายามจะเสียทุกลูกไปเลยครับล้มลุกคลุกคลานแล้วครับมีโวยด้วยครับมีแต่ก็ยังอันตรายอยู่ขามากขึ้นนะครับตามนี่ขวาผิดล็อกเอาละครับตามกันต่อนี่ครับเท่าที่แคบๆเล็กๆเอามาอีกครับก็แล้วครับเขาก็จะเป็นน้ำนี่มาจัดมาแรงนะครับแต่ว่าเราได้2นับนะครับได้นับยก2แล้วยก7โอ้โหดูครับตู้ครับเขาเดี่ยวเขาเดี่ยวโมโหครับจ้วงเลยครับอ้าวโอ้โหนี่ก็มาด้วยความโมโหครับอยู่ที่อำนาจนะครับนี่ครับตัวก็ให้เพิ่มสเปนโอ้โหมาเข้าสวยต้นน้ำครับอ้าวเสียเลยนี่ยกเป็นยกตายครับเขาแต่เคลียร์กรรมการครับเคลียร์กรรมการไปไกลๆครับพาเข้าฉากเลยครับนี่ครับเข่าสามเหลี่ยมนะครับต้องดูด้วยครับปลายยกเอ้าโดนด้วยกันดังแล้วโอ้โหหยุดสุดท้ายครับทำได้อย่างเต็มที่สมศักดิ์แชมป์ของเรายังต้องเชื่อแล้วอำนาจกระแสพัฒนารามอนเอกาเซียLos que queremos que ganen su abinimo. Bien soltó la mano. Se anima ahora el príncipe, pero tiene buen juego de cintura. Se ve timorato porque Amagui no impide y se ve mal. Solta ahí el filipino y también la derecha. Hay que provocar entonces la pelea. Estamos ya en... Las que les tengo es que el mexicano no llega con la derecha, no llega con la izquierda. El pronóstico. Se intenta ajustarse y lo está haciendo poco a poco. Te escucho de el Ramón, el príncipe garzamó completamente los papeles. Atacando los golpes más duros, tiene una gran oportunidad García, esa que está haciendo buen cuerpo, es lo que necesita hacer, bajarle las contras en el mejor momento, y lo hace, ataca de forma bonito de izquierda, sonó y en serio, y ahora castigo a este Casimero que va hacia adelante, y lo peor del caso es que el príncipe se la está dejando, pero no hay continuidad, estamos entrando en la recta final ya de este capítulo. Baja bien. Número 5, el príncipe no se anima, lo recibe.
Príncipe. Si pudiera tirar 65 diferentes. Está en rey aquí en Los Mochis. Bien conectando ahí con la mano izquierda. Y le ante el Príncipe, pero soltó una buena combinación. Instantes está invitando al Príncipe al intercambio de golpes cuando entramos ya al último minuto. Y logra meter bien la mano izquierda el filipino. Me atrevo también a decirlo del peleador filipino. Ahí se ataca Casimero. Lanzó ya a la derecha. Lo está ajusticiando. Está queriéndolo encontrar. ¡Ay, que lo ataque! Va justamente. Entra con izquierda. Cuota de seguridad que no nos da todavía. Y termina por abanicarle. Ataca ahora sí Casimero. Quita el jab de poder. Sí, ese que marca la diferencia. Entra en jab. Empiece a trabajar en lo suyo. No que le pida el referee. Ataca. Eso. Perfecto. Así se le fue todo. Bien parado. Entra con gran. No ha alcanzado a descifrar el crucigrama en el que se le ha convertido el príncipe. Último minuto de este episodio número 11. Mete bien la mano izquierda. Príncipe alcanza a conectar. Busca dar respuesta. Rápidamente el camino. El Príncipe García. Cuidado con la derecha. Cuidado con la derecha. Bruma con la combinación. Se va en banda. El peleador filipino llega a la campana. Termina el episodio. Ya nada más para que dé bola, como quien dice, y ya para que salga. Bueno, y termina por meter ese gancho volado que no llega a destino. Importante. Importante. De México y del mundo. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que se lo pidieron justamente en la esquina. Puede verlo. Se resbala un poco. Casi le llega un cabezazo. Termina Lama. Movimiento de traslación para terminar la pelea y evitar una. Príncipe. Último segundo. Para 8. Fuera la campana, señores. A través de Boca. El Príncipe García. Bueno, señores, le costó trabajo. Pujó, tuvo el último. Quisimos a través de Boca. Hasta... Ladies and gentlemen, introducing the hard-hitting fighter from Zamboanga del Norte, Jonas Zoro Sultan! Protect yourselves at all times. Touch him up. Let's go. Thank you.
another round. 13, and all three are in favor to the winner by unanimous decision. He is the fighter, Jonas Zutter.